สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับคุณน้ำนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เรื่องที่คุณน้ำจะมาสอนก็จะเป็นในเรื่องของ verb to be นะคะ verb to be คืออะไร verb to be ก็ได้แก่ is am are และ is am are ก็คืออะไรคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูความหมายกันนะคะverb to be is am are ทั้งหมดแปลว่าเป็นอยู่คือค่ะ is นะคะก็แปลว่าเป็นอยู่คือ am ก็แปลว่าเป็นอยู่คือ are ก็แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นอยู่คือหมดเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูโครงสร้างการใช้ verb to be กันนะคะนักเรียนว่า is am are เนี่ยใช้ควบคู่กับประธานตัวไหนบ้างนะคะตัวแรกที่คุณน้ำยกตัวอย่างมาก็คือ is is นะคะมันจะใช้คู่กับประธานที่เป็นรูปเอกพจน์ก็ได้แก่ he she it หรือประธานที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวคนเดียวตัวเดียวนะคะส่วน am ค่ะนักเรียนคุณน้ำจะยกตัวอย่างคำนี้ข้อนี้จำให้ขึ้นใจเลยว่า am ใช้กับประธานตัวเดียวก็คือ I นะคะคือ I am ค่ะนักเรียนจำไว้เลยเนาะส่วนโครงสร้างนะคะตัวนี้ are มักจะใช้กับประธานที่เป็นรูปพหูพจน์ได้แก่ you me they หรือประธานที่มีมากกว่า1คน1สิ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางที่คุณน้ำแยกมาให้นะคะระหว่าง subject กับ verb to be subject ก็แปลว่าประธานประธานที่เรามีอยู่7ตัวทั้งหมดเนี้ยคุณน้ำลองแยกมาให้นักเรียนดูนะคะส่วนเดี๋ยวเราตรงนี้เราจะมาดูโครงสร้างในการใช้ประโยคบอกเล่านะคะกับ verb to be is am are โครงสร้างของมันเขาจะบอกว่าประโยคบอกเล่าจะเป็นโครงสร้างธรรมดาก็คือประธานบวก is am are บวกส่วนขยายส่วนขยายอาจจะเป็นคำนามหรือเป็นคำคุณศัพท์ก็ได้นะคะอันนี้เราอาจจะเคยเห็นเคยแต่งประโยคมาบ้างอย่างเช่นครูน้ำยกตัวอย่างใช้คู่กับ I เป็นประธาน verb to be จะต้องเป็น am ฉันเป็นI am a doctor ฉันเป็นหมอ I am a teacher ฉันเป็นคุณครูนะคะส่วนประธานที่เป็นรูปเอกพจน์ได้แก่ he she it a cat ตัวนี้นะคะเราจะใช้คู่กับ verb to be ที่เป็น he แล้วครูน้ำยกตัวอย่างคำคุณศัพท์มาให้อย่างเช่น he is tall เขาเป็นคนตัวสูง she is tall หล่อนเป็นคนตัวสูงนะคะส่วนประธานที่ใช้คู่กับ are ก็ได้แก่ you we they หรือ cast แนวหลายตัวคุณน้ำจะยกตัวอย่างเช่น you are from Thailand นะคะคุณมาจากประเทศไทยนี่เองนะคะนี่คือเป็นโครงสร้างของการใช้ประโยคบอกเล่าค่ะนักเรียนส่วนวันนี้นะคะคุณน้ำจะเข้าเรื่องในเรื่องของ verb to be ในรูป present simple tense คุณน้ำต้องบอกก่อนนะคะว่า present simple tenseคือเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันเป็นเทนแรกที่เราจะได้เรียนกันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะ verb to be ในรูป present simple tense ซึ่งใช้บอกเล่าเหตุการณ์ในปัจจุบันมี3คำก็คือ is am are นะคะส่วน verb to be ในรูปของ past simple tense คุณน้ำต้องบอกก่อนว่า past คืออะไรเมื่อกี้ present คือปัจจุบัน past ก็คืออดีตนะคะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ดำเนินการมาแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของ verb to be ในรูป past simple tense ซึ่งใช้บอกเล่าเหตุการณ์ในอดีตมี2คำก็คือ was และ were นะคะนักเรียนจำตัวนี้ไว้นะ was และ were จะเป็น verb ช่วงที่2ก็คือเป็นอดีตนั่นเองคือเคยอยู่เคยเป็นหรือมันผ่านมาแล้วนะคะวันนี้เราจะทำแบบสหัสตัวนี้เนาะทีนี้มาดูการใช้ verb to be ในรูปอดีตคุณน้ำจะบอกก่อนว่ามันจะมี I เนี่ยโผล่เข้ามาอยู่ในกลุ่มของ he she it ที่เป็นเอกพจน์ตัวนี้เราจะใช้ was นะคะ WAS ส่วน you we they คือประธานที่เป็นรูปพหูพจน์เราจะใช้คู่กับ verb นักเรียนดูดีๆนะนักเรียนต้องศึกษาในหนังสือให้ดีเลยนักศึกษาอีกแก๊งมากนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูประโยคที่มักจะใช้ใน verb to be ใน past simple tense มักจะมีข้อความต่อไปนี้ถ้านักเรียนเห็นข้อความต่อไปนี้อยู่ในประโยคให้นักเรียนนึกไว้เลยว่าประโยคนี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นอดีตที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำที่บอกเวลาอย่างเช่น yesterday แปลว่าเมื่อวาน last week แปลว่าสัปดาห์ที่แล้ว last month แปลว่าเดือนที่แล้ว last year แปลว่า
ปีที่แล้ว ago ก็แปลว่าในอดีตที่แล้วมาผ่านมาแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันครูน้ำจะลองให้นักเรียนช่วยกันทำแบบฝึกหัดไปพร้อมครูน้ำนะคะ5ข้อโจทย์เขาบอกว่าเติม verb to be ในรูป was ever แต่ว่าประโยค5ประโยคนี้ครูน้ำให้มาในรูปแบบของอดีตเลยมาดูประธานกันค่ะนักเรียนประธานอันแรกเป็น she she ใช้คู่กับอะไรเลย she ใช้คู่กับ was นะคะก็คือ she was diligent yesterday นะคะ Ron เป็นคนขยันนะคะแต่อาจจะเป็นคนขยันเมื่อวานส่วนข้อ2ประธานเป็น you you ใช้คู่กับอะไรเอ่ย were you were happy yesterday คุณมีความสุขแต่วันนี้อาจจะไม่มีความสุขอาจจะมีความสุขเมื่อวานมาแล้วเนาะมันผ่านมาแล้วข้อ3ดีๆนะคะข้อ3ประธานเป็น I ใช้คู่กับ was I was in Thailand last yearนะคะฉันเนี่ยเคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วนะคะส่วนข้อ4เป็นคำนามที่เป็นชื่อคนประธานที่เป็นชื่อคน Mary ดูดี Mary ก็เปรียบได้กับ she เป็นผู้หญิงเป็นแค่คนเดียวใช้คู่กับอะไรเอ่ย Mary was at hospital yesterday นะคะ Mary เนี่ยอยู่โรงพยาบาลเมื่อวานวันนี้อาจจะออกแล้วแต่เมื่อวานเขาอาจจะเกิดอาการเจ็บป่วยนะคะเป็นไม่สบายหรือเปล่าประมาณนี้ต่อไปข้อที่5ค่ะ Our students naughty last month นักเรียนของพวกเราทีนี้นักเรียนของพวกเราตรงนี้เราดูตรงนี้เป็นหลัก student คือนักเรียนคนเดียวไม่มีการเติม s อะไรทั้งนั้นแต่ว่าประธานเป็นเพียงแค่บุคคลเดียวใช้อะไรคะ was naughty last month นักเรียนของพวกเราเนี่ยซุกซนเมื่อเดือนที่แล้วค่ะปัจจุบันอาจจะเป็นคนเรียบร้อยตั้งใจเรียนแล้วแต่เมื่อเดือนที่แล้วเขาเป็นเด็กที่ซุกซนนะคะวันนี้แบบฝึกหัดคุณน้ำก็ลองให้มาทำเนาะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูการบ้านกันการบ้านนะคะในหนังสือแกรมมาหน้า31 32แล้วก็33หน้า31เนี่ยน่าจะเป็น translate into Thai นะคะก็คือแปลเป็นภาษาไทยส่วนหน้า32ก็เป็นการเติม was แล้ว were นะคะอย่างที่คุณน้ำสอนไปเมื่อกี้และหน้า33ก็คือการเปลี่ยนประโยคจากปัจจุบันก็คือ is am are ให้เป็นในรูปของ past simple ก็คือเติม was แล้ว were นักเรียนอย่าลืมนะคะ was แล้ว were เนี่ยจะต้องเติมในรูปแบบ small letter เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กเนาะวันนี้ครูน้ำก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครไม่เข้าใจในบทเรียนยังไงก็มาทบทวนกันในห้องเรียนแล้วมาถามครูน้ำได้นะคะสวัสดีค่ะ